วงที่2ของรายการแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นการตอบ SMS และคลิปสายสดค่ะขอย้ำช่องทางอีกทีนะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะหรือใครอยากจะคุยสายสดๆนะคะก็โทรมาที่024960493และ024960494ค่ะครับก็ก่อนจะตอบคำถามคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรายการมาตลอดคงจะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำจากผมว่าเมื่อตรวจดวงชะตาแล้วใครที่สนใจจะศึกษาโหราศาสตร์เนี่ยว่าเรียนได้เนี่ยหลายท่านอาจจะมีความวิตกกังวลนะว่าอุ๊ยฉันจะจำได้เหรอนะหรือแม้กระทั่งไม่เคยสนใจไม่มีพื้นความรู้ในเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยเนี่ยจะเรียนได้ไหมนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้ขยันมากฮะเพิ่งจบปริญญาโทนะก็ถามว่าอาจารย์หนูจะเรียนอะไรต่อดีล่ะก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ตรวจดวงชะตาในเบื้องต้นก็แนะนำให้ตรีนี่แหละไปเรียนโหราศาสตร์ที่ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ฟังจากปากน้องเขาเองเลยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยมีพื้นความรู้เนี่ยเรียนได้ไหมตัวเองก็ไม่มีพื้นความรู้ใดๆเลยเหมือนกันค่ะอาจารย์แนะนำก็เลยเราก็ทำตรงนี้บางทีเราก็มีความรู้สึกว่าอยากทราบบ้างจังเลยว่าเป็นยังไงแต่พอไปเรียนจริงๆนะคะก็จะเป็นหลักการทางหนูเรียนทางเลขศาสตร์ก็เป็นหลักการจริงๆเลยค่ะทุกคนสามารถเรียนได้ยืนยันเพราะหนูก็ไม่มีพื้นเลยเริ่มจากศูนย์เหมือนกันค่ะครับช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างศึกษา นะก็มันเป็นเรื่องราวที่เหมือนกับการศึกษาศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งใช่ค่ะนะเหมือนกันขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นนะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างจากคนใกล้ตัวนะก็ใครที่มีความสนใจก็อย่าไปวิตกกังวลนะครับคนเราถ้ามีความอยากรู้ในเรื่องอะไรหรือมีความสนใจเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินมัน 15% น่ะคือมันต้องทำได้ดีกว่าสิ่งปกติอยู่แล้วนะฉะนั้นก็วันนี้ก็นำตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่าคนเราถ้าสนใจก็สามารถจะศึกษาได้ครับค่ะจ้ะไม่เป็นการเสียเวลาฮะเริ่มตอบคำถาม SMS แรกกันเลยครับท่านแรกนะคะเกิดวันที่21พฤศจิกา2540ค่ะเกิดวันศุกร์ค่ะอาจารย์6:34ค่ะ21นะครับพฤศจิกา40ค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะคุณสัญญานะครับม.5จะเรียนอะไรดีชีวิตจะสะดุดไหมคะคนเราอยู่ที่สัมมาอาชีพนะครับตอนนี้17ขวบย่าง18เดี๋ยวลองดูว่าอะไรเด่นที่สุดถึงจะเป็นคือหนึ่งเลยเนี่ยถ้าไหว ในส่วนของการเรียนแพทย์เนี่ยในเรื่องของการรักษาอันนี้ดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นวิศวกรถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะนะเน้นพวกงานซ่อมบำรุงอ่ะเป็นพวกการวางแผนซ่อมบำรุงก็ได้นะอันนี้ถือว่าสมรูปนะถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณลีนานะคะเกิดวันที่18เมษายน2544ค่ะเกิดตอน 11:09 เกิดวันจันทร์ค่ะอาจารย์จ้ะตอนนี้เรียนอยู่ม.3ค่ะจะต้องย้ายโรงเรียนไหมล่ะย้ายแล้วจะดีหรือเปล่าแล้วก็เรียนอะไรดีค่ะ18เมษายน2544ในปฏิทินตรงกับวันพุธเลยนะครับโหห่างกันจ้ะเดี๋ยวยังไงรบกวนน้องลีนาหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยนะตรวจสอบผมว่าเกิดรุ่นใหม่เวลาไม่น่าจะผิดอาจจะมีการคีย์ผิดนะส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับได้ค่ะไงก็ส่งเข้ามาตรวจสอบใหม่นะคะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอมรรัตน์นะคะเกิดช่วง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์ค่ะ9ธันวาคม2509ค่ะจ้ะ9ธันวาคม2509ค่ะเดี๋ยวจะดูเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะถ้าถามถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยดูถึงพื้นดวงเลยนะครับของคุณเนี่ยไม่เหมาะนะเอาดีทางด้านนี้ผมไม่เชียร์ส่วนในเรื่องของเลขบ้านดูหลังทับนะเป็นตัวเราชี้เฉพาะลักษณะเฉพาะตัว184ในพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูนะครับทำอะไรจะติดขัดสุขภาพก็ต้องระวังพวกทางเดินหายใจแม้กระทั่งในเรื่องของคำพูดการเจรจาของคุณเนี่ยให้ใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข8ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุภรัตน์นะคะเกิดวันที่19พฤษภาคม2523ค่ะเกิดวันจันทร์ค่ะอาจารย์ปีวอก7:20
ถามลัคนาราศีมานะคะแต่ไม่ได้บอกสถานที่เกิดมารบกวนระบุสถานที่จังหวัดที่เกิดด้วยนะครับเพราะมันมีผลในเรื่องของการคำนวณการวางลัคนางานเงินแล้วก็ความรักค่ะจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง36นะครับผมห่วงในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะมีเรื่องราวไม่สบายใจก็ได้มีปัญหาเรื่องงานก็ได้แล้วก็อาจจะมีผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแต่ความรักเนี่ยขอเพียงแค่อ่อนนะปีนี้แข็งจะเจอแข็งกว่าฉะนั้นหลีกเลี่ยงการประทะกรณีถ้ามีคู่เน้นในเรื่องของงานอย่างที่ผมเรียนนะปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่7มิถุนายนนะคะ2500ค่ะจ้ะเกิดวันศุกร์ค่ะอาจารย์ตอนเช้าเลย6นาฬิกาเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะจะถามดวงโดยรวมนะคะแล้วก็มีโอกาสจะซื้อบ้านไม้รีตอนนี้มีคอนโดอยู่ค่ะแล้วก็เรื่องของการทำบุญเสริมด้วยค่ะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง59ความจริงพระข้อปีเนี่ยก็สัมพันธ์ถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยนะฉะนั้นสีก็แตะก็เอาเป็นว่าจนถึงมิถุนาถ้าคุณอยากจะเขาเรียกวิ่งเต้นทำธุรกรรมจัดไฟแนนซ์กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมีโอกาสสมหวังนะส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้เน้นทำทานกับเด็กเล็กๆครับนะสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพลวัฒน์นะคะเกิดวันจันทร์ที่3พฤศจิกา2557ค่ะจ้ะเกิด18นาฬิกา21นาทีจะให้เปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรดีไหมค่ะแล้วก็มีเจริญบรสิทธิ์ด้วยค่ะดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวนะพลวัฒน์สีแก้วน่าจะเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะเดี๋ยวผมลองตรวจสอบของเดิมก่อนนะครับพลวัฒน์สีแก้วค่ะความจริงชื่อเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะมีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ของเดิมก็เสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงอยู่แล้วนะครับไม่ได้ติดกาลีเลขศาสตร์ก็เสริมในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของความสำเร็จและเมื่อรวมกับนามสกุลนิดเดียวเข้าใจแล้วคืออย่างนี้ฮะถ้าไม่ได้มีผลในเรื่องของการเก็บออมนะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีผลต่อเรื่องการออมเงินก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเก็บเงินไม่ได้กระเป๋ารั่วฟุ้งเฟ้อนะครับหรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปก็ควรจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ผมนำเรียนแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีผลกระทบ2เรื่องชื่อเดิมก็ใช้ได้แต่ถ้ามีผลเดี๋ยวลองมาดูชื่อใหม่กันนะครับกฤตสกรค่ะกฤตสกรจะเริญวรสิทธิ์จะเริญวรสิทธิ์โอ้ยชื่อเดิมดีกว่าเยอะเลยครับจ้ะส่วนจะเรียนอะไรดีจะเรียนอะไรดีสุขในดวงสวยนะฮะถ้าเป็นทางศิลป์ก็เชียร์เลยครับดนตรีศิลปะการแสดงอาหารพวกงานคหกรรมฟู้ดไซด์ถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนการเงินอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นดวงท่านต่อไปเลยค่ะคุณปรีชานะคะเกิดวันเสาร์ที่13สิงหา2520ค่ะเกิด11นาฬิกา28นาทีค่ะอาจารย์ทำบุญบ้านวันไหนดีครับทำบุญบ้านวันไหนดีครับคุณปรีชาวันที่13สิงหา20ค่ะ20ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีนี้ห้ามพุธห้ามพฤหัสมีเวลาเตรียมตัวหน่อยละกันนะครับถ้าสะดวกนะทำวันจันทร์ที่23เนี่ยได้นะจันทร์ที่23ได้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันพุธที่25เดือนนี้วันมงคลมีค่อนข้างจะน้อยก็มี2วันเป็นทางเลือกแต่ผมให้น้ำหนักวันที่23มากกว่านะพุธขอให้เป็นทางเลือกที่2นะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะเกิดวันที่3พฤศจิกา2509ค่ะเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์ปีมะเมียเวลาเกิด10โมงเศษๆค่ะจะถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะดาวการเงินเป็นกาลีอยู่นะครับก็ปีนี้ต้องบอกว่าสภาพคล่องของจริงนะสุขสันต์วันเกิดด้วยวันนี้นะครับปีนี้ของจริงนะ
แล้วก็ถ้ามีภาระหนี้สินคำว่ามูลละเนี่ยแปลว่าก้อนนะฉะนั้นในแง่ของการเงินอันนี้สำคัญแต่งานผมทายดีนะนะครับงานของคุณเนี่ยเข้าย่าง50นะ50เนี่ยถ้าคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับมีโอกาสลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้านะถ้าทำกิจการค้าก็มีเกณฑ์ในการเริ่มโปรเจกต์สิ่งใหม่ๆก็เตือนเรื่องเงินอย่างที่เรียนแล้วก็ปีนี้ให้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำนะครับจะเป็นการสร้างบูรณะซ่อมแซมได้ทางนั้นครับค่ะต่อเลยครับคุณพรอุษานะคะกิ่งเมืองค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีค่ะเกิดวันพฤหัสถามดวงปีหน้าค่ะแล้วก็เรื่องลูกๆค่ะก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับ2วันเสร็จแล้วจ้ะในช่วงอายุย่าง37นะ37นี้ดูซิว่าจะเตือนอะไรก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือมีความไม่เข้าใจกันกับบุตรหลานนะครับหรือว่าอีกหนึ่งนัยยะก็คืออาจจะอยู่ห่างไกลกันไม่ได้ชิดใกล้ชิดกันเป็นปกตินะครับอันที่สองที่อยากจะเตือนก็คือในเรื่องของการเงินเข้าทํานองเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวาหรือมีเกณฑ์ต้องเสียทรัพย์เพราะบุตรบริวารส่วนในเรื่องของ งานถ้าคุณทำงานอยู่นะครับปีจรเนี้ยเผื่อใจไว้หน่อยทำอะไรมันไม่สำเร็จในครั้งแรกโดยเฉพาะลักษณะพวกงานโครงการงานโปรเจกต์ยืดเยื้อต่อเนื่องหนังชีวิตเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นการทำบุญเสริมในช่วงอายุย่าง37ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีระยานะคะเกิดวันพุธที่1พฤศจิกายน2515ค่ะเกิดเวลาทุ่มครึ่งค่ะอาจารย์ปีหน้าจะลาออกจากงานนะคะผู้ช่วยพยาบาลไปขายน้ำพริกหรือว่าขายลอตเตอรี่จะดีไหมคะ มีแต่คนเกิดเดือนนี้ทั้งนั้นเลยจ้ะใช่สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังอีกหนึ่งท่านหนึ่งนะครับฟังผมให้ดีนะคือความจริงคุณเบื่อคุณอยากจะออกตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาและ43ที่เพิ่งครบย่าง44ถามว่ายังมีเกณฑ์อีกหรือไม่ตอบว่ามีแต่ความทุกข์ใจมันเบาลงนะฉะนั้นผมอยากให้ทบทวนการตัดสินใจใหม่อีกครั้งหนึ่งปีนี้พอจะมีพวกพอจะมีคนเข้าข้างบ้างไม่เหนื่อยใจเหมือนปีที่ผ่านมาและอาชีพนะถ้าถามว่าของกินงานพยาบาลงานบริการเนี่ยอันไหนเด่นกว่ากันคืองานบริการผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานบริการอย่างหนึ่งคือมันเหนื่อยกายหน่อยมันไม่ใช่งานนั่งโต๊ะแต่ภาพรวมเนี่ยถือว่าดีกว่าที่จะไปทำของกินโดยตรงหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสลากกินแบ่งฉะนั้นจากช้อยส์ที่คุณให้ผมมาผมเชียร์ให้อยู่ที่เดิมและอยากให้ทบทวนการตัดสินใจอีกครั้งผมยืนยันว่าอายุย่าง44คุณไม่ทุกข์เหมือนช่วงย่าง43ที่ผ่านมาครับตอนนี้มีสายโสดค่ะอาจารย์จ้ะมาเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะวาสนาค่ะชื่อวาสนาวันเดือนปีเกิดค่ะ28ตุลาค่ะ2514ค่ะจ้ะ2514ค่ะกี่โมงครับค่ะประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงก็เป็นวันพฤหัสถูกไหมครับค่ะตอนเนี้ยมีอยู่2เรื่องก็คือถ้าคุณมีคู่ครองมีแฟนมีคนรักเนี่ยปีนี้เกณฑ์ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะครับกับอีกเรื่องนึงปัญหาสุขภาพพวกทางเดินหายใจหรือว่ามีความเครียดปวดศีรษะข้างเดียวเป็นบ้างมั้ยครับค่ะเป็นค่ะนะและความสัมพันธ์กับคู่ก็ไม่ค่อยดีใช่มั้ยฮะก็มีบ้างนะฟังให้ดีนะครับปีจรเนี้ยของคุณเข้าย่าง45ปัตตานีเป็นกาลีนะครับฉะนั้นปีนี้พยายามระวังเรื่องของคำพูดหน่อยนะพูดให้น้อยๆครับเวลามีปากเสียงเนี่ยหนีได้หนีเลยครับนะปีนี้ค่อนข้างเปราะบางประคับประคองให้ผ่านเข้าย่าง46ไปได้จึงจะดีขึ้นนะครับส่วนสุขภาพก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะอาการเครียดปัญหาทางเดินหายใจก็ให้คุณให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะจะจะถามเรื่องอะไรใช่ไหมถ้าจะค้าขายอะไรดีคะมองอะไรไว้ครับ
เครื่องประดับอะค่ะพวกเครื่องประดับถ้าเป็นเครื่องประดับจริงๆผมก็ไม่เชียร์นะมือสองหรือมือหนึ่งฮะมือหนึ่งค่ะออกแบบเองหรือเปล่าครับหรือว่ารับมาขายอย่างเดียวอ๋อรับมาขายค่ะถ้างั้นไม่เชียร์จริงๆดวงนี้ขอโทษนะที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเด่นนะในเรื่องของอาชีพการงานถูกไหมฮะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยผมพูดตรงๆลักษณะที่ว่าทำอะไรก็ไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นตลอดล้มล้มลุกลุกเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเลิกนะเอาอย่างนี้ดวงนี้เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมไม่อยากให้ลงทุนทำอะไรเยอะไม่อยากให้ลงทุนทำอะไรใหญ่ผมอยากให้เรียนโหราศาสตร์นะทำอาชีพในแง่ของการให้ความช่วยเหลือคนให้คำปรึกษาคนดีกว่าในดวงนี้ทำได้ผมไม่เชียร์ให้ลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะไอ้เครื่องประดับแต่เครื่องประดับปีนี้ถึงผมจะห้ามนะแต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวคุณก็ทำในช่วงย่าง45เนี้ยมันมีโอกาสจะได้ทำแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบไปตกลงอะไรกับใครไว้แล้วก็ให้เข้าออกให้ไวคือปีจรเนี่ยพอทำได้ในระยะสั้นแต่ยาวๆเนี่ยไม่เชียร์ถ้าเราจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดจะดีไหมคะจังหวัดอะไรฮะบ้านเกิดขอนแก่นค่ะก็ความจริงอยากจะบอกว่าทิศกำเนิดของคุณเนี่ยดีที่สุดในพื้นดวงคุณนะอีสานค่ะแต่สำคัญก็คือเรื่องของอาชีพสำคัญคือในเรื่องของอาชีพด้วยอีกอย่างนึงนะไม่ต้องลงทุนเยอะถ้าทำลักษณะพวกงานขายตรงอ่ะถือว่าใช้ได้นะครับนะงานขายตรงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงก็คือบริษัทที่คุณไปทำเนี่ยควรจะเป็นของต่างชาติอะไรพวกนี้หรือมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นจะสมรูปมีเพื่อนแนะนำให้ไปแอมเวย์เหมือนกันนั่นแหละนะก็ทำได้แต่ต้องช่วงแรกๆปีนี้ใช้เวลาหน่อยคือด้วยทรงดวงเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากให้ลงทุนอะไรเยอะกลัวจะผิดหวังเหมือนที่ผ่านๆมาค่ะแล้วลูกสาวค่ะจะกินได้ไหมอ่ะบุตรก็โอเคนะมูละหมายถึงความแน่นแฟ้นหมายถึงความสัมพันธ์นะครับก็ถือว่าพอที่จะพึ่งพาอาศัยได้ครับมีเยื่อใยมีเยื่อใยที่ดีต่อกันตอนนี้สำคัญคือตัวเองนะสำคัญคือเรื่องของตัวเองอย่าเพิ่งไปห่วงเรื่องอื่นนะครับถ้าจะเรียนโหราศาสตร์ที่ต้องติดต่อทางไหนคะอาจารย์จดเบอร์นะครับก็เรียนที่เดียวกับตรีนี่แหละนะ089นะครับ150 9909ครับ9909จ้ะโทรไปบอกว่าเป็นแฟนรายการเปิดดวง12ราศีก็ได้ค่ะนะก็ใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือนเท่านั้นนะแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงเลยนะครับก็ลองดูนะอันนี้ผมยืนยันว่าดีกว่าจะไปคิดการใหญ่นะครับค่ะจ้ะโอเคนะค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดู SMS กันต่อนะคะครับคุณธนงค่ะเกิดวันพฤหัสที่30มกราคม2512นะคะเวลาเกิด 4:45 นาทีค่ะอยากจะถามเรื่องชื่อแล้วก็การเงินค่ะชื่อและการเงินเป็นอย่างไรของคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูชื่อรบกวนส่งนามสกุลเข้ามาด้วยเพื่อความครบถ้วนปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะการเงินเป็นไงบ้างคะเสียงโชคไม่เอาเลยแล้วก็ในแง่ของสภาพคล่องจริงๆเนี่ยเลยผ่านเข้าย่าง48อีกไม่กี่เดือนเนี่ยของจริงหลังวันเกิดหมั่นตักบาตรถวายเพลพระจบแล้วเปลี่ยนคนท่านต่อไปเลยค่ะ เกิดวันที่29พฤษภาคม2557ค่ะจ้ะเกิดวันพฤหัสค่ะอาจารย์ตรงไหมคะตรงกับวันพฤหัสถูกต้องค่ะค่ะ 11:06 นะคะป่วยบ่อยมากเลยค่ะควรจะทำอย่างไรดีให้อาจารย์แนะนำด้วยน้องยังเพิ่ง1ขวบ1ขวบเต็มเท่านั้นเองนะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคือจริงๆเนี่ยพื้นชะตาของเด็กคนนี้นะในแง่ของสุขภาพก็ต้องบอกว่าสำคัญโดยเฉพาะช่วงประมาณ 2-3 ปีแรกสังเกตดูนะบางทีเนี่ยไม่ใช่ทายเพราะขอเป็นเด็กนะแต่เหมือนกับว่าบางทีเขาจะเป็นอะไรแล้วไปหาหมอแล้วหาสาเหตุไม่เจอหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรคบางโรคที่เป็นแล้วหาสาเหตุเจอเขาเป็นแล้วเขารักษาหายยากแพ้ง่ายมาไม่ว่าจะเป็นแพ้ข้างในหมายถึงพวกทางเดินหายใจแพ้ข้างนอกผิวพวกผด
ผิวหนังพวกนี้แล้วก็ผมกลัวนะเรื่องอาการเกรงชักเวลาเขาร้องไห้นานๆพวกนี้ฟังแล้วจะตกใจเห็นอะไรก็จะถ่ายจะได้ระวังหรือแม้กระทั่งลำไส้อาหารที่จะให้เขากินเนี่ยก็ควรจะแบบให้ย่อยง่ายๆหน่อยอันนี้คือในทางโหราศาสตร์แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์แน่นอนคุณต้องใกล้ชิดหมอนะก็จะได้ทราบไว้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็บางกลุ่มโรคเนี่ยบางทีอาจจะหาสาเหตุได้ไม่เจอเนี่ยต้องพยายามหาให้ได้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวานุพงศ์นะคะเกิดวันที่10ตุลาคม2505ค่ะเกิดวันพุธค่ะอาจารย์เวลา 6:45 นาทีเดี๋ยวจะถามงานที่ถูกฉลกค่ะงานที่ฉลกกับพื้นชะตาของคุณวนุพงศ์ถ้าเป็นลูกจ้างคงไม่ละดูจากช่วงอายุคงจะผมจะไกด์ในส่วนของอาชีพธุรกิจละกันนะครับก็ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับแค่นั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่แล้วครับ ไม่เวลาขมวดเสียงจบเนี่ยคือจบคำถามอ๋อโอเคจบคำถามค่ะจ้ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันที่13กันยา2509ค่ะเวลาเกิด 15:06 นาทีค่ะจะถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นค่ะแล้วก็จะมีปัญหาส่งถึงลูก3คนลูก3คนจะเรียนจบหรือเปล่าค่ะส่งลูกไหวไหมดวงนี้อันนี้เรียนให้สบายใจนะครับคุณหาเงินได้ตลอดอันนี้พื้นดวงแต่ปีนี้ดาวการเงินมันเสียไงดวงไม่โกหกอยู่แล้วครับนะปีนี้ดาวการเงินเป็นกาลีก็ให้นะซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์หรือทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้นะครับแล้วก็ผมเรียนยืนยันนะถึงจะเหนื่อยในเรื่องของบุญหลานแต่สุดท้ายพึ่งได้ทุกคนเอาตัวรอดนะปีจอนี้ดาวการเงินมันเสียครับความจริงเสียตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ย่าง49และ50พ้นเข้าย่าง51ไปแล้วยืนยันว่าดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเสาวภานะคะเกิดวันเสาร์6โมงเย็น9ธันวาคม2521ค่ะการเงินการงานครอบครัวและสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นอย่างไรตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับก็สุขภาพของคุณเนี่ยผมก็จะเตือนถ้าช่องท้องเน้นพวกทางเดินอาหารเช็คค่าตับหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็ไมเกรนอันนี้ปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับค่ะตอนนี้ต้องพักเบรกกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะ